สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์กันนะครับซึ่งวันแรกของสัปดาห์อย่างนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมงานใหญ่มาฝากกันเพียบเช่นเคยครับรวมถึงรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากการร่วมสนุกประจำสัปดาห์และคำถามร่วมสนุกครั้งใหม่ด้วยเช่นกันครับต่อกันที่รายการแข่งขันความสามารถรายการดังที่มีรางวัลสูงสุดอย่าง Thailand Got Talent Season 2ที่ตอนนี้ได้ผู้ชนะเลิศคว้ารางวัลมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทไปแล้วล่ะครับสร้างสรรค์การแสดงไปโชว์ไปประชันกันแบบสุดกำลังเลยนะคะสำหรับ12ผู้เข้ารอบสุดท้ายของรายการประกวดความสามารถชื่อดังที่มีเงินรางวัลและของรางวัลสูงที่สุดของไทยอย่าง Thailand Got Talent Season 2โดยมีทั้งแบบที่มาเป็นทีมแบบที่มาฉายเดี่ยวโชว์ความสามารถเต็มๆมีทั้งเด็กเล็กๆและระดับอาจารย์ขณะที่การแสดงก็หลากหลายมากมายเลยค่ะก่อนจะคัดเหลือ6ทีมและ3ทีมสุดท้ายเป็นสาวน้อยอากูเลเล่ตัวจิ๋ววัย6ขวบน้องเกลโสภิชาที่ความสามารถเกินตัวและน่ารักมากการแสดงกึ่งกายกรรมแนวแอเรียลอโคแบกหรือกายกรรมปีนผ้าโดยเล้งราชนิกรนักแสดงของโรงละครภัทรวดีและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในนาฏศิลป์ไทยที่นำมาถ่ายทอดในแบบร่วมสมัยแต่ในที่สุดการแสดงที่ทั้งหวาดเสียวตื่นเต้นและสวยงามน่าทึ่งของหนุ่มนักกายกรรมปีนผ้าเล้งราชนิกรก็ชนะใจผู้ชมทั้งประเทศได้รับการโหวตให้เป็นแชมป์ Thailand Got Talent คนที่2ของประเทศไทยคว้าเงินรางวัล5ล้านบาทรถยนต์และของรางวัลอื่นๆรวมอีก5ล้านบาทไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันแรกของสัปดาห์วันแรกของเดือนกันยายนวันนี้ครับพรุ่งนี้เรายังมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่หลากหลายและสร้างสรรค์มาให้ชมกันอีกนะครับรวมถึงช่วงสรรหามาฝากด้วยอย่าลืมกลับมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ